สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปิดตำนานพระปลุกถ้ำเสือพระถ้ำเสือของอาจารย์คมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีอาจารย์คมได้ย้ายสำนักมาอยู่อู่ทองถ้าไม่พูดถึงพระปลุกนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ครับทำไมถึงเรียกถ้ำเสือครับอาจารย์ก็เรียกตามภูเขาครับชื่อของภูเขาหรือทิวเขาครับซึ่งเขาลูกเนี้ยจริงๆแล้วเป็นทิวเขาที่ค่อนข้างยาวนะครับยาวมากแต่เฉพาะช่วงตรงเนี้ยเขาเรียกกันว่าเขาถ้ำเสือครับนะเขาถ้ำเสือเหตุเพราะว่าย้อนอดีตไปเมื่อนับร้อยปีนะสมัยที่ยังเป็นป่าเป็นดงมันก็ เป็นได้สองอย่างคือหนึ่งมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนั้นที่ภูเขาลูกนี้นะครับเป็นถ้ำไม่ลึกหรอกเป็นที่อาศัยของเสือจริงๆเสือจริงๆเนี่ยเสือป่าเนี่ยนะครับเสืออะไรพัดกรหรืออะไรพวกนี้จะอาศัยอยู่ที่ถ้ำนี้เป็นประจำครับคนยุคนั้นพอเข้าป่าเข้าดงไปเจอเข้าก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำเสือหรือว่าเขาถ้ำเสือครับทีนี้จากนั้นมาป่าเริ่มหายไปบรรดาสัตว์ป่าที่เป็น สัตว์ใหญ่ๆเช่นว่าเสือช้างอะไรพวกนี้มันก็ล่นเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆอ่ะครับเสือก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้จากเสือที่เป็นสัตว์ป่ามันก็เลยกลายเป็นเสือปล้นเสือคนเสือคนนะทีเนี้ยเสือปล้นปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังเสือสุพรรณนี่ไม่น้อยอู่ทองมีเสือไหมอาจารย์มีนะอู่ทองมีเสือดังมีครับก็คือพอหลังจากนั้นมายุคก่อน2500ครับนะบ้านเมืองเกิดสุดสงครามเขายากหมากแพงมันก็เลยเกิดโจรขโมยเปิดเสือปล้นเนี่ยเยอะครับเขาเรียกว่าชุมโจรครับนะชุมโจรชุมใหญ่มั่งชุมเล็กมั่งทีนี้ที่เขาถ้ำเสือเนี่ยมันก็เลยเป็นที่อาศัยของชุมโจรเหมือนกันในยุคนั้นนะครับอาศัยอยู่ที่บริเวณเขาเนี่ยครับมันก็เลยเป็นเขาถ้ำเสืออีกแล้วเสือคนเสือที่เป็นสัตว์กับเสือที่เป็นคนใช่อันดับแรกนั่นก็คือเสือที่เป็นสัตว์ป่าตอนคนมาอยู่ในเสือไม่อยู่แล้วเสือไม่อยู่แล้วเสือไปแล้วเข้าป่าลึกไปแล้วทีนี้เสือปล้นหรือเสือคนไปอยู่แทนครับนะเวลาออกปล้นแล้วก็จะหลบเข้าไปอยู่ที่เขานี้กันอันนี้ก็คือมันเลยกลายเป็นว่ามีสองเสือนะแล้วทีนี้เมืองอู่ทองเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณนะอารยธรรมของสุวรรณภูมิเนี่ยมันกำเนิดเกิดขึ้นที่เมืองอู่ทองนี่เองครับทวารวดีก็คืออยู่ที่อู่ทองนี้ในสมัยนั้นครับเป็นนักประวัติศาสตร์เขาว่าเป็นทวาหนึ่งด้วยนะครับคือทวายุคต้นเลยละกำเนิดที่อู่ทองครับมันก็เป็นบ้านเป็นเมืองใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆขึ้นเยอะครับและสมัยก่อนคาดว่าน้ำคงยังมีเยอะนะเมื่อน้ำมีเยอะก็เลยอาศัยอยู่ตามชายเขากันมนุษย์ในยุคนั้นนะเมื่อนับพันปีมาแล้วครับเป็นที่สูงนะพื้นที่อู่ทองเป็นที่สูงนอกนั้นเป็นที่ลับลุ่มคาดว่ายังมีน้ำเต็มไปหมดก็เลยสร้างวัดกันตามยอดเขาบ้างตามเชิงเขาบ้างแล้วก็สร้างพระบรรจุเอาไว้ก็พระอย่างที่เห็นนี่แหละที่เรียกว่าพระถ้ำเสือนี่แหละนะมันไม่ใช่มีเฉพาะที่เขาถ้ำเสือที่เดียวละตรงไหนที่เป็นวัดร้างแล้วก็มีสถูปมีเจดีย์น่ะบริเวณนั้นจะต้องมีพระลักษณะนี้ทั้งหมดเลยต้องพบกันใช่คือเขาสร้างศิลปะแบบเดียวกันนี่แหละครับไปเจอตรงไหนก็แบบนี้แหละทีนี้มันเจอที่ตรงนี้ก่อนนะการเจอครั้งแรกอ่ะเจอที่ตรงเขาถ้ำเสือนี่ก่อนสมัยนั้นก็ไม่รู้จะเลือกพระอะไรกันนะก็เลยเรียกตามชื่อนามของแหล่งหรือว่าสถานที่ที่พบครับเมื่อพบที่บริเวณเขาถ้ำเสือก็เลยเรียกกันว่าพระถ้ำเสือครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปเจออีกหลายแห่งหลายที่ตามภูเขาแต่ละลูกละลูกไปก็เลยเรียกพระถ้ำเสือเหมือนกันแต่ว่ามีสร้อยนามของสถานที่ตรงนั้นอย่างเช่นว่าพระถ้ำเสือกุเขาดีสลักพระถ้ำเสือกุเขากุฏิพระถ้ำเสือกุเขาพระแล้วแต่ว่าไปเจอตรงไหนก็ใช้ชื่อนามตรงนั้นเป็นสร้อยติดท้ายไปในบรรดาทุกกลุ่มเนี่ย กลุ่มไหนยอดนิยมก็ปู่เก่าเขาถ้ำเสือนี่แหละอันดับหนึ่งที่ตรงต้นฉบับนี่เลยต้นฉบับนี่เลยครับผมถือว่านิยมมากสุดแล้วก็ราคาแพงสุดครับนะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะบนยอดเขานะที่ราบด้านล่างก็มี
ก็เจอกันอีกหลายที่ครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของสากลแต่ถ้าคนพื้นที่จะรู้ดีครับวัดที่อยู่ในที่ราบด้านล่างว่าเจอพระถ้ำเสือนี่ที่กุไหนบ้างวัดไหนบ้างครับที่จะรู้ค่อนข้างสากลหน่อยก็คือกุวัดหลวงครับก็อยู่ท้องที่อำเภออู่ทองนี้เช่นกันนะห่างจากตัวอำเภออู่ทองไปไม่ไกลอันนั้นอยู่กลางทุ่งถ้าปัจจุบันนี้วัดนี้จะอยู่กลางทุ่งวัดนี้ล้างนะล้างมายาวนานมากแล้วเพิ่งมาสร้างขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองมาสร้างเป็นวัดใหม่ขึ้นครับทุกวันนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาแต่วัดน้อยกึ่งจะล้างเหมือนกันแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยครับไม่ค่อยมีพระไปอยู่เพราะมันไม่มีหมู่บ้านน่ะมันอยู่กลางทุ่งน่ะครับพระท่านก็เลยไม่ค่อยอยากไปอยู่กันเป็นอย่างนี้ครับของอาจารย์มาจากกุไหนบ้างของผมนี่มัน2กลุ่มนะกุเก่าเขาถ้ำเสือกับกุเขาพระศรีสันเพชรชัยรามครับมีอยู่2กลุ่มครับถ้ากลุ่มอื่นๆก็ไม่ค่อยมีไม่ได้ครับนะอย่างของเขาดีสลักหรือของวัดหลวงเนี่ยไม่ได้เลยครับอ่ะกุไหนที่อาจารย์ไปขุดเองไปหาเองทั้ง2กลุ่มเลยคิดยังไงต่อเอาเราตอนไปหาเองนิดนึงครับอาจารย์เพราะมันเป็นเหตุบังเอิญน่ะจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบพระถ้ำเสือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันหาไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรได้ยินคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระถ้ำเสือเนี่ยมาตลอดครับนะคือเราจำความได้เราก็ได้ยินแล้วอ่ะก็เลยอยากได้แต่ที่นี่มันหาไม่ได้แล้วก็ดูไม่เป็นด้วยเท่านั้นอ่ะจะหาของแท้ๆไว้ใช้สักองค์เนี่ยหาไม่ได้เลยครับหายากที่สุดก็ใฝ่ฝันอยากได้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นมานะก็ไม่ได้จนกระทั่งปีพ.ศ. 2548นะเราก็อายุเยอะแล้วนะครับนั้นน่ะ40กว่าแล้ว40เศษแล้วมันก็มีเรื่องบังเอิญว่ามีคนเอาพระถ้ำเสือเนี่ยไปให้ดูครับก็จะไปขายนั่นคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีว่าพระนี่พระแท้ครับมันแท้ตาเปล่าครับนะดูปั๊บนี่แท้ตาเปล่าเลยก็เลยถามว่าเอาองค์เท่าไหร่เขาบอกว่า800บาทเราก็ซื้อเลยครับเพราะว่าองค์นั้นไม่สมบูรณ์ฐานบิ่นครับนะฐานบิ่นไปเราก็ซื้อไว้800บาทแล้วหลังจากนั้น 2-3 วันน่ะเขาก็เอามาให้ดูอีกครับทีนี้ก็เอามา3องค์4องค์เราก็ซื้อครับเดี๋ยวก็เอามาอีกทีนี้ก็เลยสงสัยถามสงสัยถามว่าไปเอามาจากไหนเนี่ยครับเขาบอกไปขุดมาครับตอนแรกไม่เชื่อหรอกก็บอกเอาไปขุดที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอีกเหรอมีทำไมจะไม่มีแล้วไปขุดที่ไหนอะครับที่เขาพระด้วยที่เขาทำเสือด้วยครับแล้วมันไปขุดตรงไหนอะขุดในถ้ำครับเดี๋ยวพาไปเขาว่าเอามีถ้ำด้วยเหรอมีครับทีนี้เขาบอกอาจารย์อยากดูไหมอยากเห็นไหมครับทีนี้เขาชวนพอเขาชวนเราก็อยากรู้อยู่แล้วอยากรู้อยู่แล้วครับก็เลยมาดูด้วยตาครับมาสำรวจถึงพื้นที่แล้วก็เดินสำรวจทั้งลูกเขาเลยที่เขาทำเสือนะเดินสำรวจหาความรู้ครับหาความรู้ทีนี้เราก็ได้ไปเจอนะหลักฐานต่างๆที่มันยังหลงเหลืออยู่ครับนะแล้วแม้กระทั่งเศษปูนปั้นซึ่งเป็นปูนขาวยุคโบราณครับยังมีชิ้นส่วนที่ตกหล่นเหลืออยู่ครับมันทำให้เรารู้ว่าโอตรงนี้มันเป็นสถานที่โบราณเป็นวัดโบราณจริงนี่นะครับพอสำรวจจนรู้แล้วก็ฐานเจดีย์เดิมอยู่ตรงไหนที่กรมศิลปากรเข้าไปปักไอ้หมายไว้ก็มีนะทีนี้พอเราไปศึกษาแล้วเราก็เชื่อว่าของพวกนี้มันมีจริงๆนี่นะครับแล้วเขาก็เลยชวนไปหาด้วยกันเราก็เลยไปครับเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยตอนแรกนะการจะเข้าไปหายังไงยังไงเขาอธิบายออกมาทุกอย่างครับตอนแรกเราก็ยังแปลกใจนะเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มพวกติดยาเสพติดคือขี้ยาทั้งหมดเลยครับคือถ้ามองภายนอกเนี่ยไม่น่าไม่มีความน่าเชื่อถือเลยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วไม่มีใครเชื่อพวกนี้ด้วยครับแต่พอเราไปคลุกคลีแล้วพาไปเราก็ไปนะแล้วสิ่งที่เขาพูดออกมาหรืออธิบายออกมาเนี่ยมันเป็นทฤษฎีจริงๆล้วนๆเลยครับอย่าไปดูถูกว่าคนพวกนี้ไม่มีความรู้นะครับ
มันรู้ทั้งหมดเลยครับพูดนี่ เห็นภาพแล้วพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยครับทีนี้ก็ตั้งแต่มาก็ปีนั้นทั้งปีเลยไปด้วยครับทั้งไปหาเองด้วยทั้งจ้างพวกนี้เข้าไปหาด้วยครับทั้งรับซื้อด้วยครับนะครับเวลาเราไม่ได้ไปพวกนี้เข้าไปได้มาได้มากี่องค์เขาก็มาขายเราเราก็รับซื้อไว้หรือบางทีถ้าไปเจอโพรงไหนดีๆเขาก็จะส่งข่าวมาน่าจะมีพระเยอะโพรงเนี้ย ถ้าหากว่าไม่รับซื้อนะจะจ้างก็ได้วันละคิดเป็นวันทั้งหมดเขากี่คนมีลูกน้องกี่คนนี้นะสมัยนั้นก็คือวันนึงก็ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแล้วก็ต้องมีค่าข้าวค่าบุหรี่ต่างหากและไอ้ค่ายาต่างหากนะทีนี้ก็ไม่สามารถจะบอกได้นะว่าจะได้เท่าไหร่จะได้กี่องค์แต่ถ้าได้เยอะเราก็สบายไปมันก็คุ้มครับแต่ทีนี้เราก็ต้องคิดในมุมกลับนะว่าเขาจะให้เราทั้งหมดหรือเปล่าล่ะไอ้ที่เขาเจอนะครับเขาจะให้เราถึงครึ่งไหมครับเราก็ต้องเสี่ยงดูก่อนเสี่ยงจ้างดูสักครั้งสองครั้งถ้ามันคุ้มเราก็จ้างต่อถ้าไม่คุ้มเราก็ยุติมันไม่เป็นไรนะก็คือได้ไปมุดไปหาไปอะไรไปศึกษาจนกระทั่งเรามั่นใจและแน่ใจ 100% ว่าพระชุดนี้มันไม่ใช่พระเก๋ไม่ใช่เรียนแบบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขามาวางงานเอามาไว้ไม่ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะไม่มีที่อื่นด้วยนะตามสนามตามแผงตามอะไรให้ไปหาได้เลยถ้าใครมีแบบนี้มาขายรับซื้อทั้งหมดองค์ละองค์ละเท่าไหร่ไม่บอกนะแต่ที่เอามามันไม่เหมือนไงกี่ลายที่เอามาให้ดูมันก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนชุดนี้แล้วชุดนี้มีเท่านี้แล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะที่เข้าไปหาคือไม่มีอีกแล้วหมดเป็นอย่างนั้นไอ้ชุดนี้ที่มีเนี่ยมีพิมพ์อะไรบ้างครับอาจารย์อาจารย์แยกพิมพ์ยังไงครับแยกยากมากเลยนะมันได้แค่แยกคร่าวๆนะอย่างเล็กๆเนี่ยก็จะเรียกกันว่าพิมพ์จิ๋วหรือพิมพ์ต้อนะพิมพ์จิ๋วพิมพ์ต้อแล้วจิ๋วต้อมันก็แยกไปได้อีกตั้งเยอะอีกอ่ะครับผมมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแล้วทีนี้ก็พิมพ์อะไรพิมพ์หน้าแก่ครับอย่างพวกเนี้ยแต่ว่าคนอื่นเขาจะเรียกยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเองผมเรียกว่าหน้าแก่ครับนะจากหน้าแก่ไป พิมพ์อะไรตาตะกะแตนตาตะกะแตนก็คือจะตาจะโปนตาจะโปนนะเขาจะไม่เหมือนกันครับหลังจากนั้นไปมันก็เป็นพิมพ์ตุ๊กตาครับแล้วตุ๊กตาก็แยกแยะได้เยอะมากครับนะเฉพาะตุ๊กตาอย่างเดียวก็แยกไปได้เป็น10แบบหรือ10พิมพ์อันนี้คือตุ๊กตาเนี่ยเราเรียกกันว่าตุ๊กตากันแล้วกันนะครับมีทั้งมีสังคติและไม่มีสังคติอีกครับตุ๊กตาที่มีเส้นสังคติพาดเห็นชัดเจนครับกับไม่มีเส้นสังคติครับนะแล้วอันนี้ก็ตุ๊กตาเห็นไหมอันนี้ได้ไม่กี่องค์เลยไม่ถึง10องค์ครับเกรดเขาจะมีขีดข้างบนครับผมก็เลยเรียกว่าตุ๊กตาเกรดขีดครับนะเรียกเอาเองอ่ะแล้วลักษณะนี้เขาจะทรงชรูปหน้าเหมือนผู้หญิงครับผมก็มาเรียกเอาเองว่าตุ๊กตาหน้านางครับเพราะหน้าเหมือนนางหรือหน้าเหมือนผู้หญิงครับก็คือเนี่ยก็คือมันไม่เหมือนกันนะสังเกตดูได้เลยว่าแต่ละองค์เนี่ยครับมันหลากหลายมากๆอ่ะอย่างใหญ่ๆจะเรียกมากถ้าใหญ่ๆก็แยกแยะไปเลยว่าเช่นว่าฤาษีอ๋อฤาษีทั้งเนี้ยมันเป็นฤาษีอยู่แล้วนะครับพิมพ์ฤาษีแล้วโดยเฉพาะชัดเจนที่สุดก็อย่างเนี้ยครับใส่ชฎาเป็นฤาษีเลยนะอันนี้ชัดเจนที่สุดครับเป็นรูปฤาษีเลยอันนี้ก็ได้แค่ 4-5 องค์เองครับผมมันไม่ใช่ว่าเราได้เยอะนะครับอย่าไปคิดว่าพระมันจะมีเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ครับมันจำนวนแค่หลัก10เท่านั้นเองแต่ละพิมพ์อ่ะอยู่ในหลัก10 20 30องค์เต็มที่40องค์แต่ทีนี้ที่เห็นเนี่ยคือมันหลายพิมพ์นะหลายพิมพ์อย่างอันนี้ก็คือตุ๊กตานะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าฤาษีอันนี้วงการเรียกหน้าฤาษีเลยครับนะอันนี้เป็นอันนี้พระพิฆเนศเป็นพิมพ์พระพิฆเนศซึ่งหายากที่สุดพิมพ์พระพิฆเนศพบในพระปู่ถ้ำเสือใช่เขาเรียกพระถ้ำเสือพิมพ์พระพิฆเนศพระถ้ำเสือพิมพ์พระพิฆเนศนี่นะครับเมื่อตอนใหม่ๆนั้นไม่เป็นที่ยอมรับที่ได้ออกมาใหม่ๆนะเพราะไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนครับเรียกว่าเซียนท้องถิ่นแถวอู่ทองนี่ไม่เอาเลยไม่รับเลยก็สบายอาจารย์ดิมารู้ตอนหลังอาจารย์ซื้อไว้หมดแล้วผมซื้อไว้หมดแล้วครับก็คือ
เราเล่นพระหรือเราสะสมพระเราไม่ฟังเสียงใครนะครับไม่ฟังเสียงสวดไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นแหละครับคือมั่นใจตาตัวเองและประสบการณ์ของตัวเองครับนะของแท้น่ะยังไงมันก็แท้ของเก๋ยังไงมันก็เก๋ใครจะรับรองกันยังไงก็เก๋ครับของแท้ไม่ต้องมีใครรับรองมันก็แท้ครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะอันนี้องค์แรกที่ซื้อเห็นมั้ยเนี่ยองค์แรกอ่ะนะอันนี้องค์แรกเห็นมั้ยครับเนี่ยฐานบินครับองค์นี้พอซื้อแล้วเนี่ยนะให้ลูกศิษย์เอาไปเลี่ยมเงินให้ครับตอนที่ส่งไปเลี่ยมเงินเนี่ยมีคนซื้อขอซื้อถึง 20,000 นะองค์เนี้ยองค์นี้องค์เนี้ยครับแต่เราไม่ยอมขายเพราะได้มาเป็นองค์แรกครับนะเท่าไหร่ก็ไม่ขายครับซื้อ800เขาให้ถึง 20,000 ครับแล้วคนที่ถามซื้อเนี่ยระดับเซียนใหญ่ในสุพรรณนะอาจารย์ครับทำไมพระถ้ำเสือถึงมีการสร้างจำนวนมากสันนิษฐานว่ายังไงครับในยุคนั้นมันมากทั้งนั้นแหละครับผมไม่ว่าพระอะไรมันก็มากนะก็ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อว่าสร้างพระได้บุญมากยิ่งสร้างเยอะยิ่งได้บุญนะที่แล้วก็คาดว่าไม่ได้สร้างครั้งเดียวครับไม่ใช่ว่าสร้างครั้งเดียวมันมีการสร้างสืบสานกันมาอาจจะเป็นร้อยปีอ่ะในยุคที่มีการสร้างตอนนั้นนะครับผมชุดแรกเนี่ยเขาสร้างไปเดี๋ยวก็เขาสร้างสมสร้างเสริมเข้าไปสร้างบรรจุกุไว้บรรจุกุเสริมเข้าไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สร้างครั้งเดียวหรอกครับพระมันถึงได้เยอะหลากหลายมากๆกุนี้พระถ้ำเสือมีพุทธคุณโดดเด่นด้านไหนครับอาจารย์เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเลยนะครับที่ร่ำลือกันมาจริงๆนะเด่นคงกระพันชาตรีครับอันดับหนึ่งเลยเหนียวเหนียวคงกระพันชาตรีมากเหนียวมากครับแล้วก็ยังป้องกันพวกอสรพิษเขี้ยวงาต่างๆครับแล้วก็แม้กระทั่งอะไรแคล้วคลาดปลอดไฟปลอดภัยกันฟ้ากันไฟครับฟ้าผ่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็มันเคยมีประสบการณ์กันมาแล้วครับบางคนก็อุบัติเหตุเนี่ยโดนแบบจังๆเลยครับไม่น่ารอดแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยครับทีนี้พอมันเกิดประสบการณ์แบบนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็เลยหวงแหนครับหวงแหนพระถ้ำเสือเกมีเยอะไหมโอ้โหเยอะมากๆผมว่าเป็นคันรถนะเป็นคันรถบรรทุกนะอู่ทองเป็นดงทำพระด้วยใช่อู่ทองเป็นดงทำพระยังไงจ้ะทำกันมาหลายรุ่นนะเดี๋ยวก่อนอู่ทองเป็นคนทำพระใหม่นะครับก็คือจริงๆนะเขาไม่ได้ทำพระเกศนะเขาไม่ได้ทำพระเกศเขาทำพระดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลยเนี่ยครับผมมันเป็นสถานที่ทำพระครับนะเพื่อเอาไปจำหน่ายตามวัดครับจะไปเริ่มจากพระเนื้อดินเผาก่อนครับเนื้อดินเผาพิมพ์ต่างๆนี่แหละครับจากนั้นมาก็มีการหล่อตะกั่วครับนะเอาตะกั่วมาหล่อหล่อตะกั่วหล่อชิ้นแล้วจึงมาหล่อโลหะหรือหล่อทองเหลืองกันทีหลังครับนะก็คือมันเป็นอาชีพของเขาเลยคืออาชีพทำพระขายไม่ได้ทำพระปลอมครับเขาทำออกมาแล้วก็ไปเดินไปติดต่อขายตามวัดสมัยนู้นนะเขาเรียกพระนับร้อยคำว่าพระนับร้อยนี่ร้อยละกี่บาทร้อยละกี่บาทร้อยละ5บาทร้อยละ10บาทร้อยละ20บาทแล้วแต่ขนาดองค์เล็กองค์ใหญ่สมัยก่อนถ้าเป็นวัดที่ไม่มีเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะเขาจะไม่สร้างพระเองหรอกครับแล้วก็ทุนที่จะสร้างมันก็ไม่มีสมัยก่อนอ่ะจะไปแกะบล็อกจ้างเขาอะไรเขาไม่มีหรอกครับซื้อเอาง่ายดีครับเขามาขายเนี่ยสมมติว่าเนี่ย100 120บาทครับ1,000นึงก็แค่200บาทครับก็ซื้อไว้ 1,000 องค์เอาไว้แจกเอาไว้แจกพอซื้อเอาไว้แล้วก็เกจิองค์ไหนที่ท่านข้างจะมีชื่อเสียงก็ไปขอความเมตตาท่านปลุกเสกให้ครับพอปลุกเสกให้แล้วเอามาไว้ที่วัดตัวเองเวลามีกฐินมาพระป่ามาก็เอาแจกไปครับทีนี้มันไม่มีสัญลักษณ์ครับไม่มีสัญลักษณ์ใดๆบางที4วัด5วัดแจกพระเหมือนกันหมดเลยกันหมดมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกพระนับร้อยนะอู่ทองเนี่ยเขาทำมายาวนานแล้วแล้วทีนี้เท่าที่สืบทราบประวัติมานะที่ลูกหลานเขายังอยู่แล้วเขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งเกจิยุคก่อนที่เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงสุพรรณก็เช่นหลวงพ่อโบ้ยวัดพันนาวมาสั่งพระที่นี่มาสร้างพระที่อู่ทองมาสั่งพระที่นี่แล้วไปแจกที่วัดหล่อทองเหลืองของท่านน่ะสร้างที่อู่ทองครับผมอย่าไปเข้าใจว่าหลวงพ่อโบ้ยท่านหล่อพระเองที่วัดไม่ใช่ไม่ใช่มาหล่อที่นี่พ
พอได้จำนวนพอสมควรแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็แจกไปแล้วก็ทำไปให้แล้วก็แจกไปอย่างนี้แหละจะมีสร้างเองที่วัดเพียงรุ่นเดียวเป็นพระกำแพงศอกเนื้อทองเหลืองอันนั้นให้ช่างไปเทที่วัดนอกนั้นมาเทที่อู่ทองหมดแม้กระทั่งหลวงพ่อปานบางลมโคพระดินเผาหลวงพ่อปานทำที่อู่ทองครับครับนะผมก็ขำนะบรรดาเซียนทั้งหลายบอกต้องแยกให้ออกว่าดินอยุธยากับดินสุพรรณเป็นยังไงครับนะหลวงพ่อปานต้องดินอยุธยามึงหารู้ไหมว่าเขาทำที่อู่ทอง มันรู้ไม่จริงไงครับแต่เผอิญว่าเหลนเขายังอยู่ครับเขาเล่าให้ฟังว่าทวดเขาเป็นคนสร้างเองเป็นคนทำพระส่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโรงงานนี้ยังอยู่ไหมน่าจะเลิกไปแล้วตอนนี้น่าจะเลิกไปแล้วมีโอกาสจะได้คุยกับเหลนครับฮะทวดเขาสร้างไปถวายทวดเขาทำจ้างนั่นแหละจ้างทวดนะครับจ้างทำเป็นอย่างนั้นครับไอ้ยุคต้นๆน่ะทำยุทธยาจริงครับนะยุคต้นๆที่หลวงพ่อปานท่านทำท่านก็ทำที่ยุทธยาแหละแต่พอท่านมีชื่อเสียงแล้วคนมันต้องการเยอะครับในแต่ละวันน่ะมันจะต้องแจกกันเป็นร้อยๆองค์อ่ะครับท่านก็เลยเอาช่างอาชีพครับจ้างช่างอาชีพเขาทำให้ครับที่นี่มันอาชีพอยู่แล้วไงครับเป็นอย่างนั้นที่ปลอมกันจัดๆนี้ฝีมือเป็นไงบ้างครับอาจารย์เกี่ยวกับพระธรรมเสือใช่มั้ยล่ะพระธรรมเสือผมเองยังไม่เจอนะที่ว่าจัดกันจริงๆอ่ะถ้าสายตาผมยังไม่เจอครับแต่คนอื่นน่ะเขาโดนกาลนาวแล้วล่ะครับแต่สำหรับผมนะผมยังไม่เจอหรอกเพราะว่าเราดูปุ๊บเราก็รู้ไม่ต้องส่องด้วยผมดูผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้พระถ้ำเสือของแท้ยังอยู่ในมือคนอู่ทองเยอะไหมไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วเพราะว่าหนึ่งมันก็มีไม่เยอะอยู่แล้วครับเพราะพระถ้ำเสือมันไม่ใช่แต่กุเหมือนพระอื่นๆเขาครับพระอื่นๆเนี่ยบรรจุอยู่ในสถูปในเจดีย์อะไรเงี้ยนะครับเวลาแตกออกมามันก็จะเยอะเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะครับแต่พระถ้ำเสือมันจะพบโดยบังเอิญครับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาผู้ที่ไปเจอพระถ้ำเสือก็คือหนึ่งพวกที่ไปหาหน่อไม้ไปหาขี้ข้างคาวตามถ้ำหรือว่าเอาวัวควายขึ้นป่าไปเลี้ยงกันตามป่าไปเจอโดยบังเอิญคือมันตกอยู่บริเวณนั้นนะเพราะพระเนี่ยสถูปเจดีย์มันอยู่ที่ไหล่เขาหรือยอดเขาพอสถูปเจดีย์มันพังมาตั้งหลายร้อยปีแล้วพระมันกองอยู่กับหินซึ่งภูเขาแถวนี้มันเป็นภูเขาหินทั้งหมดพอฝนตกเนี่ยพระมันก็ไหลตามน้ำลงตีนเขาไปไอ้ที่มันตกเลยหลืบในรูมันก็ไปอยู่ปล่องถ้ำข้างล่างอยู่ในถ้ำไอ้ที่ส่วนที่มันตกมาตีนเขานี่แหละบางทีมันก็จมดินไป บางทีมันก็อยู่เหนือพื้นดินครับไปเจอเข้าก็เก็บมันของอาจารย์ตอนที่ไปขุดที่เจอง่ายๆมีไหมมีครับเจอง่ายๆถ้าจะว่าอัศจรรย์คืออัศจรรย์นะครับก็คือช่วงนั้นน่ะไปหาจนแทบไม่มีเหลือแล้วล่ะครับแล้วไปหาทุกครั้งต้องขอนะครับถ้าไม่ขอคุณไม่เจอหรอกครับมันแปลกตรงเนี้ยเราไปคุยหาไปเนี่ยไม่มีนะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงแล้วไม่เจอแม้แต่องค์เดียวครับพอมาคิดได้ลืมขอนั่งหลับตาภาวนานั่งหลับตาแล้วพนมมืออธิษฐานขอแค่นั้นแหละครับไม่ต้องขุดหรอกไอ้ที่เราขุดไปแล้วนั่นแหละครับบี้เอาได้เลยมันก็มีพระอยู่ในนั้นแหละครับนะทำให้เราไม่เห็นแล้วในอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะไปหาตรงนั้นนะครับตรงนั้นไม่มีแล้วล่ะครับคุยจนถึงดินดานแล้วหาพระถ้ำเสือถ้าถึงดินดานแล้วไม่ต้องคุยแล้วเกินยุคแล้วเกินยุคเพราะพระไม่ได้ฝังครับพระไหลมาตามน้ำครับไหลมากับน้ำแล้วก็มาตกบนที่พื้นทีนี้ตะกอนแต่ละปีน่ะมันไหลมาครับดินมันจะไม่แน่นครับดินมันร่วนถ้าขุดไปจนถึงดินดานแล้วเนี่ยถ้ายังไปเจอพระถ้ำเสืออีกคือไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้วันนั้นคุยถึงดินดานแล้วไม่มีแน่ก็เลยมีอีกมันจะมีโขดอยู่ข้างๆผมเองน่ะใจผมตะหนิดอยากจะขึ้นไปดูไหลเที่ยวแล้วตรงเนี้ยครับว่ามีไหมทีนี้วันนั้นพอไปคุยตรงนี้ไม่มีแล้วผมก็นั่งมองโขดตรงเนี้ยแล้วไอ้กลุ่มที่ไปด้วยกันตลอดนั่นแหละกลุ่มที่เขาหาเป็นอาชีพเลยนะเขาเห็นเรามองเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่มีหรอกอาจารย์ข้างบนน่ะไม่ต้องขึ้นไปหรอกครับเอาทำไมก็ดูที่น้ำมันไม่ได้ไหลไปทางโน้นน้ำมันไหลลงนี่ทั้งหมดครับแต่อีตรงเนี้ยเราได้ไปร้อยไปแล้วนะครับตรงนั้นก็จริงเว้ยมันไม่มีร่องรอยน้ำเลยน้ำมันลงนี่หมดแ
ใจยังไงก็อยากขึ้นอยู่ครับก็เลยอธิษฐานตรงนั้นแหละไหนๆก็มาแล้วปู่ผมจะเรียกปู่นะปู่เจ้าขอถ้ำเสือผมเรียกผมเองอ่ะครับไหนๆลูกหลานก็มาแล้วขอแล้วแต่จะให้แล้วมันจะให้กี่องค์ก็ครับอธิษฐานเสร็จผมก็ปีนขึ้นไปชุดนี้ครับขึ้นไปนี้เรียงอยู่บนใบไม้เลยครับไม่ต้องไปคุยเรียงอยู่บนใบไม้เลยวางเรียงไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าใบไม้มันร่วงลงมาหนาเยอะครับเวิ้งมันนิดเดียวครับมันเป็นโขดแล้วมันจะไปเวิ้งอยู่หน่อยเดียวเองมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงแล้วใบมันร่วงตรงเนี้ยร่วงจนใบไม้เนี่ยมันทับถมหนาแล้วครับพระนี่มันเรียงอยู่บนใบไม้เลยครับพอขึ้นไปเห็นนี่ผมเย็นวาบทั้งตัวเลยนะอธิษฐานขอแล้วพอปีนขึ้นมาเรียงอยู่บนใบไม้เลยเจอเลยผมก็เก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ผมไม่พูดกับใครละทีนี้เราก็กวาดใบไม้ใช้มือเนี่ยกวาดใบไม้ออกหมดทีนี้ก็เลยไปคุยที่โคนไม้ต้นนั้นมันต้นไม่ใหญ่ลำต้นประมาณนี้ทีนี้มันจะมีรากที่เป็นภูออกเห็นไหมล่ะครับคุยมันที่โคนไม้ที่รากไม้ครับนั่งคุยอยู่คนเดียวคุยไปเจออยู่ใต้รากไม้อีก8องค์ครับมันอยู่ใต้รากไม้ครับผมก็เก็บใส่กระเป๋าผมจะไปเจออัศจรรย์แบบนี้เยอะครับเดี๋ยวโพรงที่2นะอีกโพรงนึงนั่นก็โพรงไม่ลึกผมไปถึงเนี่ยกลุ่มนั้นน่ะมันหาก็จนโพรงนี่เลี่ยมเลยนะครับมันไม่ต้องหาแล้วอาจารย์หมดทางละพื้นมันก็เป็นหินอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วแล้วไอ้ตรงผนังนี่มันก็ไอ้ตรงไหนที่เป็นดินเกาะอยู่นะมันเอาฉมวกแทงครับไม่มีแล้วฉมวกสักดูแทงเอาดินลงมาครับแล้วก็มาบี้ดินดูนะ ทีนี้พอนั่นเสร็จมันก็ไปนั่งคุยกันนั่งสูบบุหรี่ผมไปถึงนะผมก็เลยไปชะโงกดูที่โพรงครับมันโพรงไม่ลึกอ่ะแต่ว่ามันมีไอ้รูที่มันน้ำมันไหลลงมาตรงนี้ครับแต่มันจะมีรากไม้ประมาณเท่าแขนมันพาดที่ปากโพรงอันนี้เลยครับลักษณะเหมือนรากไม้จำจุรีเลยเนี่ยครับทีนี้ผมไปดูมาผมก็สงสัยใต้รากไม้ครับตอนที่เราไปดูมันก็พูดอีกแล้วไม่มีแล้วอาจารย์เอาออกมาหมดแล้วครับผมก็เลยหักเอากิ่งไผ่แทงดินที่อยู่ใต้รากไม้ครับแทงพอแทงออกนี่โอ้โหเห็นมันอยู่ใต้รากไม้มันเสียบอยู่เป็นแถวเลยครับเหมือนดินมันเดือดดันมันโตมากับรากไม้มันโตมาคือรากไม้มันมีแล้วพระนี่มันไหลมาตามน้ำแล้วมันมาติดรากไม้อยู่ครับติดแล้วตะกอนนี่มันมาทีหลังครับมันก็เลยมาถมทับถมพระนี่อยู่ครับนะไอ้กลุ่มที่หาน่ะมันไปสนใจเฉพาะข้างในไอ้ตรงนี้ไม่สนใจครับพอผมแทงดินออกเราก็เห็นเลยโอ้โหเป็นแถวเลยครับผมก็ได้อีก10กว่าองค์ครับอาจารย์ตั้งใจจะทำอะไรยังไงพระถ้ำเสือคือพระที่เก็บไว้ในทั้งนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเกิดความผูกพันครับผมมีความผูกพันผมก็เลยเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ลักษณะเอาไว้ให้ลูกหลานดูต่อไปแล้วเป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าครับแล้วก็จะทำเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนี่แหละครับเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวไว้แต่ตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะว่ามีคนมาแบ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันครับคนที่เขาเชื่อถือและศรัทธาในพระถ้ำเสือเขาก็มาขอแบ่งไปเรื่อยครับครั้งสุดท้ายที่มีคนมาขายให้อาจารย์โอ้ไม่มีตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่เห็นไม่ได้ซื้อพระไม่มีอีกเลยแม้แต่ทุกวันเนี่ยผมตั้งใจไปค้นหาก็ยังไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมันหมดจริงๆไม่มีคือไม่มีจริงๆครับแต่ผมว่าพระของน่ะยังมีแต่เขาไม่ให้คนที่รักษาเจ้าที่ที่รักษาผู้ที่เขารักษาเขาไม่ให้แล้วเขาปิดแล้วฉะนั้นเจ้าที่รักษาเขาสร้างไว้เป็นพยนต์ลักษณะเป็นพยนต์ผูกไว้ยังไงแต่ถ้ามันไม่น่าจะเป็นพยนต์นะอันนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางจริงๆเลยครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นผู้สร้างโดยซ้ำไปที่ยังผูกพันอยู่กับสถานที่ตรงนั้นครับนะที่ยังผูกพันอยู่เขายังไม่เป็นไหนจิตวิญญาณเขายังดูแลอยู่บริเวณนั้นแหละสำนักอาจารย์อยู่ห่างจากเขาถ้ำเสือกี่กิโลน่าจะประมาณ2กิโลได้มั้งถ้าเราไปทางด้านหลังเขาเนี่ยนะ2กิโลเองไม่เกิน2กิโลแต่ตามชายเขาเนี่ยแต่ถ้าไปทางถนนใหญ่ก็จะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สด
ณสถานที่ค้นพบก็ทิวเขานี่มันทั้งสันเขาเลยนะครับมันจะมีพระถ้ำเสือทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ช่วงเขาภูเขานั้นเขาจะเรียกว่าเขาอะไรนะอาจารย์เจอเนื้อโลหะไหมเนื้อโลหะผมได้องค์เดียวนะได้ที่เขาพระศรีสันเพชรครับเนื้อโลหะเนื้อชินเนื้อชินชินเงินครับแท้ตาเปล่าเลยครับอันนี้ไม่ใช่ได้เองนะครับชุดเนี่ยเขาค้นหากันตั้งแต่พ.ศ. 2523ครับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นครับเขาเข้าไปหาที่เขาพระศรีสันเพชรชยารามก็คือเขาพระที่มีงานลอยกระทงทุกปีนี่แหละครับนะแล้วเขาได้ออกมาประมาณ20องค์ครับเขาก็แบ่งกันไปคนละ4องค์5องค์ครับแล้วขายกันไปหมดแล้วครับนะขายกันไปหมดเผอิญว่าองค์เนี้ย ที่เสียนคอหักแล้วเขาไปต่อเอาไว้ไม่มีใครเอาเขาไปจ้างซ่อมไว้ถ้าดูไม่นานจริงๆจะไม่รู้ครับแล้วเขาก็เลยเก็บเอาไว้ครับเป็นที่ระลึกผมสืบรู้ผมก็เลยให้ลูกศิษย์ไปติดต่อขอเช่าขอซื้อเช่ามาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาแค่ 3,000 3,000 ซื้อมา 3,000 ครับอ๋อนี่เป็นกลุ่มเนื้อโลหะซึ่งมันไม่มีใครเคยเจอครับแม้กระทั่งเซียนใหญ่ก็เข้าใจว่าพระถ้ำเสือมีเฉพาะดินเผาเท่านั้นมีโอกาสจะยืมอาจารย์ไปตรวจสอบกับเครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนเพื่อที่จะดูว่าคือตัวนี้นะครับถ้าเราตรวจด้วยเครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนโลหะมันจะไม่เหมือนยุคปัจจุบันใช่ลักษณะโลหะเนี่ยจะไม่เหมือนยุคปัจจุบันเด็ดขาดแต่เข้าที่เราได้ยินมาก็คือเป็นสำริดก็มีสำริดก็มีอ๋อยังมีอีกใช่ผมลืมไปที่เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงก็มีของผมมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นสำริดน่ะผมไม่ได้คนอื่นเขาได้ไปครับนะเหมือนจะคนนครปฐมครับเพราะช่วงนั้นจะมีกลุ่มนครปฐมด้วยที่เข้ามาหาอาจารย์ตอนที่แตกกุใหม่ๆเนื้อดินเผาคนไม่เหมือนไม่มองกันเขามองแต่เนื้อโลหะหรือไงคือเนื้อโลหะมันไม่มีครับมันหายากมากครับที่ได้มานี่มันก็ไปอยู่กับคนสำคัญที่เขาเก็บไว้ทั้งหมดครับคือคนอื่นไม่รู้เลยนะครับแม้กระทั่งเซียนยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าพระถ้ำเสือของสุพรรณเนี่ยมีเนื้อสนิมแดงด้วยครับไม่รู้เพราะมันมีเป็นส่วนน้อยแล้วก็ไปอยู่กับบุคคลสำคัญคนนี้ คนเดียวเลยทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นครับถ้าตอนนี้เอาออกมาเนี่ยก็จะถูกโจมตีว่าเก๊ แต่ว่าเซียนไม่เคยเห็นแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปเล่นไปหลวงพ่อเนียมไปยัดไปหลวงพ่อเนียมวัดน้อยกันครับเขาไม่คิดว่ามันเป็นของถ้ำเสือครับผมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ในอู่ทองนอกจากถ้ำเสือแล้วมีอะไรที่สำคัญสำคัญตามวัดวาที่อยู่พื้นราบมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นพระกรุไม่มีนะครับพื้นที่อู่ทองนะใช่ว่าเป็นพระกรุแบบอื่นไม่มีเลยไม่เหมือนเมืองอื่นไม่เหมือนเมืองอื่นเลยใช่ถ้ามีก็มันจะเป็นเขตติดต่อไปเลยมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับเขตสองพี่น้องครับติดต่อกับอู่ทองอันนั้นเขาเรียกกุท่าชัยกุท่าชัยมีท่าชัยมีอันนั้นเป็นศิลปะลพบุรีครับเป็นศิลปะลพบุรีแล้วทีนี้ที่เจอแต่มันไม่เป็นทางการไม่เป็นที่รู้จักมันพอมีครับแต่ว่าวงการก็ไม่รู้จักครับเช่นว่าพระล่วงนี่นะครับตระกูลพระล่วงเนี่ยตรงบ้านดอนบ้านยางนี่เขาก็เจอครับแต่มันไม่เยอะครับพอไม่เยอะเนี่ยพอของขึ้นมามันจะเข้าลังหมดครับก็เลยไม่มีใครรู้ประวัติไม่มีการเผยแพร่มีการเผยแพร่แต่ว่าเรารู้จักนักขุดนะครับพวกที่ขุดแล้วเจอตรงไหนตรงไหนเขาเล่าให้ฟังแต่ทีนี้ไม่มีการเผยแพร่ประวัติเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นสากลปัจจุบันนี้นักขุดยังมีอยู่ไหมครับที่อู่ทองถ้าที่อู่ทองโดยตรงเนี่ยเหลือน้อยแล้วครับเหลือน้อยแล้วแหละนะเขาขุดหาวัตถุวโลหะเป็นหลักถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าขุดหาพวกเครื่องสำริดพวกอะไรไม่ได้เน้นเรื่องพระแล้วครับหาลูกปัดหาสำริดอะไรพวกยังมีอยู่ครับก็คือของเก่าทั้งหมดอ่ะเป็นอาชีพยังพอเจออยู่ไหมอาจารย์ยังมีฮะยังมีแต่ว่ามันน้อยไงครับบางทีมันไม่คุ้มไปวันๆไม่คุ้มครับไม่คุ้มกับที่เขาจะไปเดินกันอะไรกันครับนอกจากว่าไปฟุกเขานั่นแหละไปฟุกคนตรงไหนที่ไปเจอของหลักๆครับมันก็จะจะได้กำไรหน่อยครับบางทีเอามาขายแล้วมันได้ไม่กี่ตังค์นะเป็นเศษสำริดเป็นอะไรมันคล้ายๆว่ามันไม่สมบูรณ์ละ
ครับมันกลายเป็นชิ้นส่วนหมดแล้วเนี่ยนะครับจะมาขายเป็นชิ้นมันก็ไม่มีใครซื้อครับสุดท้ายมันก็ต้องขายเป็นกิโลเป็นเศษสำริดเป็นเศษสำริดเป็นกิโลไปมันก็ไม่คุ้มครับแต่ของมันยังอยู่อีกเยอะครับของที่อำเภออู่ทองอยู่เยอะมากมีลูกปัดเยอะไหมครับอู่ทองลูกปัดมีเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะที่อำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยลูกปัดเยอะหลายแหล่งมีหลายอำเภอหลายอำเภอหลายแหล่งไปถึงทางฝั่งนู้นของฝั่งที่ติดกับอยุธยามีไหมไปฝั่งที่ติดกับฝั่งอีกฝั่งถนนหนึ่งอ่ะทางนู้นไม่มีทางนู้นมันเป็นที่ลุ่มลูกปัดจะอยู่ถ้ามาจากกรุงเทพจะต้องที่ดอนอยู่ทางซ้ายมือนะครับเป็นหลักใช่ใช่อยู่ทางซ้ายมือนี่เป็นทางซ้ายมือของถนนสุพรรณที่มาสมมติว่าอู่ทองเนี่ยนะครับผมดอนเจดีย์เงี้ยครับหนองยะไซอะไรพวกนี้พวกนี้มีครับแต่ถ้าไปซีกทางโน้นมันเป็นที่ลุ่มสมัยก่อนไม่มีคนอยู่อาศัยมันเป็นน้ำท่วมหมดในอดีตนะครับแถวบางปลามาแถวฝั่งโน้นนะครับทางที่ติดกับอยุธยาไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่มีหรอกมันเป็นที่ลุ่มทั้งหมดอยู่อาศัยไม่ได้ครับบางปลามาไม่มีวัตถุโบราณครับอำเภอบางปลามาเพราะทั่วเท่านั้นสมัยนั้นมันเป็นทะเลอ่ะ มันยังเป็นทะเลอยู่มันยังแห้งมายังไม่นานอ๋อบางปลามาคือไม่นานนี่คือหลายร้อยปีแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นบกคือเมื่อนับพันปีมันคือทะเลนะจากนั้นมันแห้งไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่อาศัยไม่ได้ร้อยกว่าปีก่อนนี้เองนะครับไม่ใช่นานไกลกว่านี้เพราะมันยังเป็นเลนอยู่นะครับผมเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าขึ้นไปทางดอนมีเยอะไปกระทั่งถึงอุทงอุทัยเนี่ยนะครับผมมีวัตถุโบราณมีเยอะครับแล้วก็เมืองกาญจนบุรีติดต่อกันเมืองกาญก็เยอะวัตถุโบราณตรงนี้จะเปิดที่อาจารย์มาโชว์ตรงนี้เนี่ยตรงใต้ในตึกอาคารหลังเนี้ยจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเปิดเป็นพันธุ์ส่วนตัวเมื่อสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วหนึ่งก็ให้โควิดเนี่ยนะมันทุเลาลงก่อนแล้วสองก็คือกำลังให้ลูกศิษย์กำลังไปติดต่อทางราชการด้วยทางกรมศิลปากรว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงอย่างน้อยๆข้อกฎหมายเราต้องรู้ไว้ก่อนอ๋อนี่มีจ้ะในการถ้าอาจารย์ไม่เก็บตังค์เปิดได้แต่ถ้าเก็บตังค์เปิดไม่ได้ไม่ต้องเปิดเราไม่เก็บอยู่แล้วไม่เก็บไม่ต้องขออนุญาตทีนี้เราอยากจะรู้อย่างวัตถุโบราณเนี่ยอะไรที่ครอบครองได้อะไรที่ครอบครองไม่ได้มันต้องรู้ตรงนี้อย่างเช่นว่าพระพุทธรูปหรือเทวรูปเก่าเนี่ยขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ขึ้นไปครับที่เราครอบครองไม่ได้ตามกฎหมายครับอย่างพุทธรูปเนี่ยหน้าตักเท่านี้ถึงเท่านี้เราครอบครองได้เกินกว่านี้ไปครอบครองไม่ได้ครับเราจะต้องรู้ตรงนี้ให้ชัดเจนครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวมันผิดกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นครับผมก็คือคนทําพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณพระเครื่องเนี่ยต้องดูข้อกฎหมายต้องดูข้อกฎหมายนะเพราะว่า เราบ้านเมืองเรามีกฎหมายบังคับอยู่นะถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเกิดมันผิดขึ้นมามันยุ่งยากครับถึงแม้เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจก็เถอะโดนมันยุ่งยากมันเป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นก็จะขอศึกษาข้อกฎหมายก่อนติดต่อเฟซอาจารย์กับอาจารย์คุยอาจารย์ส่งสาวข่าวเสืออาจารย์นี้ติดต่อทางเฟซไหนครับอาจารย์Facebook ของผมมี2เฟซนะไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมต้องพิมพ์เนี่ยนะไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอีกเฟซนึงพิมพ์คําว่าไตรเวทภาษาอังกฤษก็คือ TRIWET ไตรเวท2ครั้งครับแล้วก็มีอาจารย์คมใจเวทวัตถุมงคลอาจารย์คมอะไรพวกเนี้ยคือเป็นเฟซของสำนักทั้งหมดแหละครับเป็นของผมเองบ้างเป็นของลูกบ้างนะเป็นของลูกเขยลูกสะใภ้บ้างก็คือพระบางส่วนที่เป็นพระอุเนี่ยเท่าที่ผมติดตามเฟซอาจารย์เนี่ยบางวันก็มีโชว์ฮะบางวันก็มีโชว์อธิบายให้ดูคุณไปติดตามที่นั่นดูของดูทางเฟซก่อนแต่มีโอกาสมาสำนักก็มาดูองค์จริงในอนาคตจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวแค่นี้ครับสวัสดีครับ